เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำโครงการบัตรดินดีไอดีดินดีเฉลิมพระเกียรติขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุกให้บริการคำแนะนำการจัดการดินเคลื่อนที่และมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศบัตรดินดีคืออะไรบัตรดินดีคือบัตรที่กรมพัฒนาที่ดินมอบให้แก่เกษตรกรเฉพาะรายที่ได้รับการตรวจสุขภาพดินและคำแนะนำการจัดการดินจากเจ้าหน้าที่แล้วและเกษตรกรจะได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรให้สามารถพัฒนาที่ดินของตนเองให้ดินดีและอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่อไปโดยในปีพุทธศักราช2562นี้กรมพัฒนาที่ดินมีเป้าหมายมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า 100,000 รายในพื้นที่77จังหวัดเกษตรกรจะได้รับบัตรดินดีได้อย่างไรเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินทั่วประเทศเน้นการทำงานเชิงรุกลงพื้นที่พบเกษตรกรอย่างใกล้ชิดออกพบปะเยี่ยมเยียนให้ความรู้บริการตรวจสุขภาพดินและให้คำแนะนำวิธีการจัดการดินเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรได้รู้จักดินและสามารถใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรสิทธิประโยชน์ของบัตรดินดี 1. เกษตรกรได้รู้จักดินและได้รับคำแนะนำการจัดการดินของตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบข้อมูลบัตรดินดี 2. สามารถสืบค้นดูสาระความรู้เกี่ยวกับดินได้จากคลังข้อมูลดิน 3. ร่วมเครือข่ายเกษตรกรผู้มีบัตรดินดีผ่านทาง Facebook ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในบัตรดินดีมีอะไรบ้างด้านหน้าบัตรเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำจะเขียนชื่อนามสกุลและชื่อชุดดินของแปลงเกษตรกรหลังจากนั้นเกษตรกรสามารถสแกน QR Code ด้านหน้าโดยกรอกรหัสบัตรดินดีและยืนยันรหัสดินของฉันเพื่อเข้าดูข้อมูลดินของตนเองได้แก่ชุดดินลักษณะดินระดับธาตุอาหารพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินและคำแนะนำการจัดการดินด้านหลังบัตรเกษตรกรสามารถสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลชุดดินชนิดต่างๆในประเทศไทยและสแกน QR Code เข้าดูสาระดีๆในคลังข้อมูลดินที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับดินไว้มากมายเช่นดินปัญหาและการปรับปรุงแก้ไขเทคนิคการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืชและการวิเคราะห์ดินอย่างรวดเร็วด้วยชุดตรวจสอบดิน LDD Test Kit การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินปัจจัยการผลิตทางการเกษตรปุ๋ยพืชสดและสารปรับปรุงบำรุงดินการจัดการดินด้วยวิธีอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการบัตรดินดีฟื้นฟูปัตตภีทั่วไทยใส่ใจเกษตรกรทั่วทิศพลิกฟื้นชีวิตสู่ความยั่งยืนดินดีชีวิตปลอดภัย